เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่24มกราคมที่ศูนย์ประชุมการจนาพิเศษอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมค.นายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวพร้อมกลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ฮาเลเดินทางเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมครูใหญ่พระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่จอนครราชสีมานายยืนยงกล่าวว่าตนมีความเคารพต่อหลวงพ่อคูณเป็นอย่างมากเพราะท่านเป็นผู้มีให้และเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนโดยในวันนี้เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆขี่รถบิ๊กมารวมตัวกันกว่า10คันและมาที่นี่เป็นการส่วนตัวเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปพิธีชาปนกิจสรีระสังขารของท่านในวันที่29มกราคมนี้ได้เนื่องจากติดธุระตนยึดหลักคำสอนของหลวงพ่อคูณที่เน้นความเรียบง่ายและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ในยามทุกยากตนก็จะเข้าไปหาท่านเพราะเป็นที่พึ่งทางใจให้ได้พระอริยเจ้าอริยสงฆ์มีหลายแบบแต่ท่านมีเมตตาสูงสังเกตจากที่ทำให้สังคมพบหาท่านให้เขตหัวแม้ยามอาพาธท่านก็ให้เข้าไม่เคยรังเกียจอีกทั้งส่วนตัวท่านเป็นคนตลกน่ารักและมีนิสัยเป็นการเองและยังชอบดูมวยซึ่งท่านเชียร์ได้สนุกมากมักจะออกไม้ออกมือและแข้งขาผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้แขกคนสำคัญภายในงานยังมีนายสุวัฒน์ลิปตพันธ์ลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาชพน.พร้อมด้วยนายเทวัญลิปตพันธ์ลบหัวหน้าพรรคชพน.เข้าร่วมพิธีด้วย